รองคู่เอกของรายการศึกเชฟบุญธรรมโดยเชฟบุญธรรมภาคโคครับเชฟกระทะเหล็กพฤหัสบดีที่26มกราคม60ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับยอดนี้เก็บได้ 2,34,880 บาทชาวต่างชาติ242คนมาดูมวยต่างศึกต่างสายครับเพชรน้ำงามอขวัญเมืองครับนักชกจากวารินชำราบอุบลครับเจอกับทางด้านของ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับนักชกจากทางฝั่งกาฬสินธุ์ถิ่นเมืองน้ำดำอ้วนเมืองนนท์ครับถอดมงคลให้ส่วนทางด้านของเพชรน้ำงามนี่มีสหมิตรภูวนาครับถอดมงคลครับสีเสื้อเดิมก็มอภูวนาครับแล้วมาเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นอขวัญเมืองครับโดยเป็นสีเสื้อของผู้ว่ากรุงเทพครับเอาดูครับบนเวทีครับมวยคู่นี้จับตาดูกันละเอียดทุกยกเข้มข้นเร้าใจแน่นอนครับราคานี่เสมอไหนเสมอกันนะครับปล่อยตัวยก3ครับพันเอกจิรวัฒน์อินเอี่ยมกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอ้าวหลุดออกไปทั้งคู่ครับคือสู้กันยิบตาจริงๆครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีด้วยครับเดินเข้าหาครับ1ล้านเล็กเจอหมัด1 2ของเพชรน้ำงามครับฮุกขวาครับถีบขวาไว้ครับเพชรน้ำงามแข้งซ้ายครับ1ล้านเล็กก็หมัดแล้วก็ขวาคลอมาตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้เอ้าโอ้โหไม่ให้ตีครับใช้กำลังเยอะครับแบบนี้เดินต่อครับ1ล้านเล็กก็มี1ลูก1ทั้งคู่นะครับเรียกว่าเป็นนักชกพ่อลูกอ่อนครับอายุยังน้อยนะครับแต่ว่ามีครอบครัวเร็วครับก็ถือว่ามีความรับผิดชอบเร็วแล้วครับเห็นกันมาเยอะต่อเยอะที่พอแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วก็แหมเรียกว่ามีความมุ่งมั่นนะครับมันมีเป้าหมายว่าอย่างนั้นกรรมการแยกออกมา1ล้านเล็กยังเดินต่อครับแทงขวาครับ1ล้านเล็กขึ้นมานี่1ล้านเล็กได้เปรียบนะครับประมาณ19ครับแข้งซ้ายของเพชรน้ำงามครับถีบขวาไว้กำปั้นขวาของ1ล้านเล็กครับถึงตัวเจอเข่าขวาของเพชรน้ำงามก่อนถีบขวาไว้ครับเพชรน้ำงามหมัดขวาก้มไปครับเจอเข่าขวาของ1ล้านเล็กเพชรน้ำงามโต้คืนด้วยแข้งซ้ายหมัดขวาครับเพชรน้ำงามขวางไว้เจอเข่าขวาของเพชรน้ำงามครับแกดูสเปะสปะนะครับคือมวยไม่มีตำราหรอกครับเพชรน้ำงามเพียงแต่ว่าแกออกได้ตลอดครับอาวุธเนี่ยครับขวางแทงเข่าบางทีนี่ขวางเอาชนะทางด้านของ1ล้านเล็กมวยเข่าอาชีพด้วยซ้ำไปครับเดินต่อครับฮุกขวาและแข้งซ้ายถีบขวาไว้ครับแข้งซ้ายของเพชรน้ำงามครับออกได้เรื่อยๆครับออกได้เรื่อยๆเจาะยางมีหมัดมาเจอเข่าขวาของ1ล้านเล็กโต้คืนด้วยแข้งตีเข่าซ้ายห้าดาวครับต้องยกให้เลยครับจะมีกี่ดาวบนฟ้าก็ต้องยกให้ครับออกอาวุธกันไม่หยุดอ้าวเข่ามาเจอแข้งคืนถีบขวาหลุดเจอเข่าขวาของ1ล้านเล็กแข้งซ้ายสายราคาครับมีหมัดมาครับหมดยกครับเสียงระฆังนี่แทบจะไม่ได้ยินเลยครับเอาละครับต้องเทนกันเป็นการใหญ่เลยครับหมดยกที่3ครับขึ้นยก4ครับ1ล้านเล็กต่อ 3-1 ไปเลยครับนี่ครับพอในแล้วดูดีครับดักแทงได้สวยครับ1ล้านเล็กคออ่อนด้วยครับเพชรน้ำงามครับแต่ว่าอาวุธอย่างอื่นนี่ยังสู้กับ1ล้านเล็กได้สนุกครับนี่ครับทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งแข้งแล้วก็แม่แทงเข่าขวาคือถ้าเกิดไม่โดนล็อกคอนี่เพชรน้ำงามนี่ทรงมวยก็จะถือว่าโอเคครับนี่ครับคือจังหวะหัวทิ่มออกไปเข่าแกก็ยังแทงคู่ต่อสู้ครับเป็นเด็กที่ชกมวยแล้วแม่มันน่าเชียร์ครับลากลงมาครับลากลงมาเจอเข่าขวาของ1ล้านเล็กพยายามนี่ครับขนาดข้ออ่อนอย่างนั้นแกเข่าแกก็ยังไม่หยุดนิ่งครับพยายามตีโต้ตลอดกรรมการกิรวัฒน์อินเอี่ยมครับแยกออกมาแข้งซ้ายอัปปะคัดขวาครับแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับนี่ครับเด้งเชือกมาแทงครับตีเข่าขวาอีกทีนึง1ล้านเล็กตีเข่าขวาครับแทงเข่าขวาครับเพชรน้ำงามครับขวาราคาไว้โยนเข่าซ้ายแทงขวาไป
แทงเข่าขวาครับหนึ่งล้านเล็กแม่จะดันให้ล้มไม่ล้มอีกนี่ครับพอล็อกมาแล้วตีนี่ดูครับเสียทรงตรงนี้ครับแต่ว่าโต้ครับนี่ครับจะลากคอไปไหนก็แล้วแต่ครับแต่ว่าขาแกก็ยังตีโต้อยู่ครับนี่ครับยกตีซ้ายแหมเป็นมวยที่เรียกว่าทรงมวยไม่สวยแต่ว่ามีคุณภาพเอาตีเข่าซ้ายครับเพชรน้ำงามกระทุ้งขวาครับแทงขวาเจอเข่าซ้ายของ1ล้านเล็กแทงซ้ายครับเพชรน้ำงามหัวที่ไม้ไม่ทิ่มไม่ทิ่มตีขวาครับสู้ไปเรื่อยครับก็ทรงมวยลักษณะแบบนี้เนี่ยครับพอเริ่มเป็นมวยดังขึ้นมาแฟนมวยก็จะจับตามองนะครับแล้วก็จะติดตาตรงนี้ครับแล้วความเชื่อมั่นของนักมวยก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันครับตียีเข่าครับกรรมการแยกออกมาครับพันเอกธีรวัตรงัดศอกซ้ายครับเพชรน้ำงามเจอเข่าซ้ายของ1ล้านเล็กเสียบซ้ายครับเสียบขวาเอาละครับเข่าต่อเข่าดันออกแข้งซ้ายเกี่ยวเกี่ยวแล้วเอาคืนครับแข้งขวาครับขวาแล้วล้มไม่ล้มเอาไม่ล้มด้วยโยนขวามาครับทางด้านของ1ล้านเล็กมันเหลือเกินครับแข้งขวาของ1ล้านเล็กเจอแข้งขวาของเพชรน้ำงามครับแล้วก็หมดยกครับโอ้โหเสียงระฆังนี่แทบไม่ได้ยินจริงๆนะสถานการณ์นี้ต้องบอกว่าเบียดไปเบียดมานะครับดูดีคู่ขี้เป็นอย่างมาก1ล้านเล็กยังต่ออยู่นะครับประมาณ 4-1 ครับเอาเจอหมัดขวาแข้งขวาของเพชรน้ำงามครับเกี่ยวเกี่ยวเอาเสียทรงหน่อยเอาออกแม่นูครับทรงไม่สวยจริงๆครับทางด้านของเพชรน้ำงามครับแต่ว่าทรงแบบนี้ครับพลิกเอาชนะคู่ต่อสู้มา3ไฟติดไม่ว่าจะเป็นชนะเพชรดำเพชรดีอะคาเดมี่นะครับชนะจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมชนะน็อกยก5เพชรงามเกียรติกำพลนี่พลิกเอาชนะมาหมดเลยนะครับคือบท4ยกเป็นรองทั้งนั้นเลยครับโอ้แต่ว่ามาเจอกับ1ล้านเล็กยังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับค่าตัวทั้งคู่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ 80,000-90,000 บาทครับโอ้ดูเหมือนยอมไปแล้วครับเพชรน้ำงามแต่ว่าต้องดูให้จบนะครับนะครับแข่งก็วืดวาดไปมาครับ1ล้านเล็กก็พยายามป้องกันเอาศอกขวาครับเอาศอกขวาครับอ้าวศอกขวาเรียกเสียงเชียร์มาอีกแล้วครับฮุกซ้ายขวางฟันศอกขวาครับแข้งซ้าย1ล้านเล็กยังไงเกี่ยวแล้วคืนขวาครับแข้งขวาของเอาศอกขวาเอาหงายท้องครับโอ้โห1ล้านเล็กครับไปพลาดเจอศอกขวาครับโอ้โหครับกระโดดโลดเต้นกระโดดตัวลอยเลยครับทางด้านของเพชรน้ำงามครับมวยไทยไก่เดือยครับเป็นไปได้หมดครับโอ้โหวีบุรีรัมย์ครับขึ้นมาดีใจด้วยครับตัวแทนของเสียแขกครับมีอาชีพจากเสียแขก 200,000 บาทครับโอ้โหพลิกอีกแล้วครับแข้งขวาแล้วก็เนี่ยครับโอ้โห1ล้านเลยครับประมาณ61นะครับกลางอากาศแต่ว่าเจอศอกขวาดอกนี้เต็มๆครับเต็มๆครับโอ้โหเป็นไปได้ครับนักชกจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับทำได้อีกแล้วครับ4ยกเป็นรองยกสุดท้ายครับก็อ้อนแอ้นแบบนี้แหละครับอ้อนแอ้นแบบนี้แหละแต่ว่าเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แล้วก็น็อกยก5นี่2ไฟติดเลยนะครับแบบระเนระนาดเลยครับพลิกล็อกถล่มจริงๆเชฟบุญธรรมครับมอบคู่ดูเดือดให้เลยครับเอาเงินสดไปให้ถึงบนเวทีฮะต้องจับตาดูครับว่าเต็มเวทแล้วนะครับ130ปอนด์ไฟต่อไปเจอใครส่วนผู้แพ้ก็นอนเปรครับ